พาคุณผู้ชมไปที่ฉะเชิงเทราที่8ริ้วนะครับพาไปดูเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองฮะก็บอกว่าชาวบ้านที่8ริ้วเนี่ยตกอกตกใจครับเพราะว่ากลางถนนตัวอะไรไม่รู้ครับไปเห็นสังเกตเห็นเงามันโอ้โหเงาขนาดใหญ่พอเข้าไปดูตกใจครับมันเป็นจระเข้ตัวใหญ่กำลังข้ามถนนฮะอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยอุ้ยยังใหญ่โอ้โหอุ้ยยังใหญ่จริงๆใหญ่อะตัวใหญ่ถ้าเจอก็ช็อกอ่ะคือถ้ามันอยู่ในฟาร์มจระเข้เราจะรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะแต่มันอยู่บนถนนเลยอ่ะโอ้โหนี่หลุดมาจากไหนเนี่ยเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมครับชาวบ้านขับรถผ่านแพกุ้งในเส้นทางมุ่งหน้าไปทางวัดสมานรัตนารามนะครับที่ตำบลคลองจุกกระเชออำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับตกใจอย่างที่ได้ยินฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ไปเจอเงาอะไรเนี่ยเหมือนเงาสัตว์อ่ะเหมือนเงาสัตว์แหละดูแล้วก็เงาสัตว์กำลังคลานอยู่บนถนนระหว่างที่ฝนตกหนักนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตัวเงินตัวทองแต่ปรากฏว่าโอ้โหเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นจระเข้ตัวขนาดใหญ่ฮะเนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่บนถนนครับเดินข้ามถนนแล้วน้องก็ลงไปในคลองเลยครับน้องข้ามถนนเสร็จน้องลงคลองไปเลยครับก็ถ่ายคลิปเอาไว้ฮะแล้วก็ไปโพสต์ผ่านเพจเรารับ8ริ้วล่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก 4:00 ครึ่งที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับการประสานจากนายณัฐฤทธิ์หนุนพระเดชเป็นแอดมินเพจเรารัก8ริ้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราบอกว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถจับจระเข้ตัวดังกล่าวได้แล้วนะครับเนี่ยฮะพร้อมกับนำออกมาไว้ที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรารอเช้าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ประสานกับทางประมงจังหวัดมารับตัวแล้วก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับโอ้ครับโอ้โหไปเจอกลางถนนนะแล้วก็เปียกๆฝนตกด้วยโอ้โห